ปิดฉากชีวิตคู่14ปีออกมาเปิดเผยสถานะหัวใจครั้งแรกสำหรับนักร้องสาวโบสุรัตนาวีหรือโบทีเคประกาศชัดจบชีวิตคู่14ปีเลิกรากับสามีคิดภาษิตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาแล้วล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสมานั่งพูดคุยในรายการแฉจึงได้เล่าถึงสาเหตุตัดสินใจจบความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกโดยโบสุรัตนาวีเผยว่าจริงๆเลิกกันตั้งแต่กุมภาพันธ์แล้วข่าวเรื่องราวมันนานแล้วไม่มีข่าวอักษรย่อหรืออะไรเลยเพราะเราไม่ได้เล่าให้ใครฟังถ้าเราเจอเพื่อนเราเจอกลุ่มคนที่เราสนิทเราก็คุยเรามีเพื่อนที่ปรึกษาเรามีครอบครัวเรารู้สึกว่ามันพอแล้วเราไม่ได้อยากที่จะต้องมาแชร์ความทุกข์ให้สื่อรู้เราแฮปปี้แล้วคือวันนี้ที่อยากจะบอกเพราะว่าเรารู้สึกเมื่อเลิกกันต่างคนต่างมีอิสระกันคือมันมีเรื่องเยอะจะต้องมีคนส่งรูปมาหรืออะไรคือไม่ต้องบอกเราแล้วบางทีเราอึดอัดเวลามีคนมาถามอีกคนไปไหนก็ไม่เป็นไรแล้วหรือเห็นโบไปกับใครก็ไม่ต้องสงสัยหรือไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องเชื่อมโยงกันแล้วตอนนี้สภาพจิตใจพร้อมแล้วใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา11ปีถามว่าเกิดอะไรขึ้นโบว่ามันมีสาเหตุเหมือนคู่รักทุกคู่ตอนเราเริ่มแต่งงานก็อยากให้มันดีตลอดไปหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่ไปด้วยกันได้แต่พอวันหนึ่งที่มันมีปัญหาในความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้เราก็คิดว่าเราพยายามที่สุดแล้วทั้งคู่มันก็ได้แค่นั้นถามว่าใครคือคนที่เปลี่ยนไปคือเอาเป็นว่า11ปีเขาดีทุกอย่างโบก็ทำดีที่สุดเราต่างคนต่างอุทิศชีวิตให้กันคือมันก็ดีแต่ณวันหนึ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่แล้วหรือตลอดมามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงบางทีเรางงว่าอาจจะมีบางมุมที่เราไม่รู้เลยก็ได้ไม่รู้จักในตัวตนเขาเลยบอกว่าทุกคู่มันน่าจะมีมุมนี้เราไม่รู้อธิผ่านมามันก็ดีมาตลอดประเด็นที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนี่แหละถึงแปลกวันที่ตัดสินใจเลิกกันเป็นวันที่ทะเลาะกันครั้งแรกในรอบ11ปีแล้วเขาก็ไปเลยมันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องเราไม่ใช่แบบหนึ่งเรื่องแล้วเราตัดสินใจเลิกเลยภาพที่เราเห็นเราก็เชื่อว่ามันจริงมันก็สวยงามแต่มันก็จะมีมุมที่เราไม่รู้ก็คือเรื่องที่มันเอาเป็นว่ามันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องคุยกันโบว่าไม่ใช่หมดโปรหรอกถ้ามันโปรมันน่าจะสั้นๆมากกว่าเรื่องของเขาโบก็ตอบแทนเขาไม่ได้แต่ในส่วนของโบที่เจอโบประสบมาโบก็งงเหมือนกันใช้คำว่าคบซ้อนได้ไหมไม่จะไปพูดเรื่องมีมือที่สองที่สามมันไม่ใช่คนสองคนก็คือชีวิตคู่ความสัมพันธ์ถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรก็ตามถ้าสองคนรักกันความสัมพันธ์มันไปต่อได้อยู่แล้ววันที่เลิกกันก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีจุดที่คุยกันเองไม่ได้เหมือนกันจุดแตกหักในส่วนไหนที่คิดว่าเราไม่ดีไม่มีหัวเราะคือมันคิดไม่ออกมันเป็นแค่วันเดียวจบเลยเป็นอะไรที่แปลกมากๆก็พยายามหาวิธีที่มันดีพยายามหลายๆอย่างแล้วแต่ไม่เป็นผลมันไปต่อไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องชีวิตคู่ต้องคิดไปในทางเดียวกันเป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันในเมื่อเป้าหมายไม่เหมือนกันแล้วก็คงยากมีเหตุการณ์เมาจนขาดสติโดนผู้ชายบล็อกใส่ทันทีวันนั้นขาดสตินิดหน่อยจากปกติเราไม่ได้เป็นแบบนั้นและก็ไปโทรหาเขาเยอะมากเราก็เลยบล็อกเราบล็อกกันไปในระยะหนึ่งหลังจากเลิกกันไปสภาพจิตใจพังมันเป็นเรื่องที่เสียใจมากๆก็ต้องมีครอบครัวซัพพอร์ตที่เข้าใจแล้วก็มีเพื่อนที่พูดคุยได้ทุกเรื่องที่เราไว้ใจและพี่ๆหลายคนที่ให้คำแนะนำแต่ว่าข้อดีก็คือทุกคนไม่มีใครบังคับให้โบหายโบเป็นคนไม่ยอมรับความจริงที่ว่าต้องเลิกกันเราก็เลยต้องปรึกษาหมอไปหาจิตแพทย์คือมันนอนไม่ได้มีอาการแพนิคผอมลงเครียดพยายามหาทางออกด้วยตัวเองไปออกกำลังกายกินให้ครบ5หมู่เรารู้สึกว่าอกหักเรื่องเล็กสำหรับเรานะเราต้องรอดดิแต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาจิตแพทย์ช่วยเรื่องการนอนยาคลายเครียดมีกระบวนการรักษาก็6เดือนหมอบอกอย่างโบสู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็หาย6เดือนแล้วเราก็เลิกยาตอนนี้คลีนมันไม่ถึงขั้นเรียกว่าป่วยทางจิตแค่กังวลเป็นความเครียดครับพอวันที่ยอมรับความจริงได้มันก็ไปต่อได้วันนี้คือโสดขจิตใจแข็งแรงดีแล้วถามว่ายังมีเศร้ามั้ยก็ยังมีมาบ้างระยะมันนานความทรงจำมันเยอะแต่มันก็เป็นอดีตไปแล้วค่ะถามว่าเปลี่ยนสถานะกันแล้วเป็นเพื่อนได้มั้ยคิดว่าเป็นได้แต่ยังไม่มีโอกาสมากกว่าแต่ยังไงวงการมันเล็กอยู่แล้ววันหนึ่งก็ต้องมาเจอกันยังจอยก็คอยซัพพอร์ตเยอะมากวันที่จีขี้เกียจทำงานก็แบบใส่ชุดนี้จากปกติเราดูแลเขาวันที่เราล้มเขาดูเราจอยเป็นคนที่เข้มแข็งมากเขาบอกเรื่องมึงนิดหน่อยหัวเราะเราเห็นเพื่อนที่เข้มแข็งเขาบอกโบเราเป็นเพื่อนกันกูรู้มึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้เรามีคนข้างๆที่ดูแลเราถือเป็นความโชคดีของเราอย่างน้อยวันที่เราล้มเหมือนเราล้มบนฟูก
ก็อยากบอกหลายๆคนว่าถ้าเห็นคนรอบๆตัวเขาเกิดปัญหาบางทีเขาอาจจะไม่แสดงออกให้เราเห็นคือให้เรามีความเห็นอกเห็นใจเวลาเขาทำตัวไม่น่ารักมันต้องมีสาเหตุบางอย่างอยู่ข้างหลังเขาบุก็เลยเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอย่าเพิ่งไปตัดสินใครเข้าใจเขาแล้วฟังเขาเยอะๆจิตใจคนเรามันบอบบางมากเดี๋ยวนี้เราเห็นคนฆ่าตัวตายคนคิดสั้นกันเยอะมากๆถ้าเราให้กำลังใจเขาช่วยเขาได้เราอาจจะช่วยชีวิตคนๆหนึ่งไว้ด้วยคำพูดของเราก็ได้